โอริโอปั่นเลยใครเคยกินน้ำโอริโอปั่นมั่งเหมือนมากสวัสดีค่ะป๋าผ่านนะคะค่ะวันนี้นะคะช่วงตัดของเราเราจะเอาอันนี้มาเลยนะคะโอริโอมีใครขอโอริโอมาคะนี่พี่พัชจดไว้นะอ่านทุกคนเลยค่ะอ่านทุกอันเลยเราจะมาลองแกะดูค่ะโอริโอนี้เป็นรสออริจินอลนะคะหน้าตาเป็นยังไงนี่เวลาเป็นหลอดๆอยู่ข้างในนี่แตกด้วยค่ะทุกคนตายแล้วต้องเอาอันที่สวยที่สุดนะแต่อันนี้คืออันแตกแตกแล้วทำยังไงคะทุกคนนี่คืออันแตกดูดิโอ้โหแตกแล้วก็ต้องลองชิม พี่บากินแล้วจะฟันดำนะทุกคนยังไงกรอบอร่อยอร่อยมากโอริโอมันจะมีรสขมๆเนาะใครชอบกินขมๆเหมือนกันมั้งแท็กแท็กแท็กทีมเลยแท็กทีมเลยเขาถึงต้องจุ่มนมใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ต้องจุ่มเลยอร่อยเลยนัวๆเลยมากยอดมาอันนี้อันไม่แตกนะอันนี้อันสวยนี่อันนี้อันสวยน้องน่าจะมาทำเป็นแม่พิมพ์บ้างนะเนี่ยอ้าวนี่โอ้เห็นปะกินมาอีกอันนึงชิมเขาอันเดียวพี่พาอันนี้เขาเลือกกินแล้วอร่อยอร่อยมากกินแล้ววันดำนี่ไงอร่อยอร่อยมากเลยทุกคนกินเสร็จแล้วค่ะทุกคนต่อไปเป็นอะไรคะนั่นก็คือช่วงตัดไปดูกันเลยมาค่ะมาถึงคิวของโอริโอบ้างนะคะอ้าวกับหัวกับหางนี่ถูกไหมถูกแล้วเนาะตาโอริโอนี่มันเป็นอะไรที่เป็นตำนานมากๆเลยนะคะถ้ายังไงเราจะมาเริ่มตัดเลยน้องๆคิดว่าจะออกมาโอเคไหมคะตัดเลย1 2 3โอ้โหกรอบละเอียดเป็นเม็ดทรายวันนี้นะคะสลามของเราจะเป็นสีดำเหมือนเนื้อโอริโอหรือเปล่านะคะรอติดตามให้ดีค่ะเดี๋ยวจะตัดสักประมาณ 3-4 อันก็พอเนาะต่อไปค่ะ1 2 3โอ้โหโอ้โหละเอียดเลยค่ะทุกคนโอ้โหตัดแล้วสนุกมากดูเอาของกินมาตัดพี่พาไม่มีใครบอกหรอว่าข้ามเอาของกินมาเล่นจบแล้วเจ็บอะพูดเบาๆก็เจ็บอันสุดท้ายแล้วมาเออนี่เรียบร้อยแล้วเห็นปะโหเราได้เยอะมากเราใช้แค่4อันนะคะได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะใส่กาวลงไปให้ท่วมเลยเราจะใส่เยอะไม่ได้เพราะกลัวจะไม่เป็นนะคะต้องใส่น้อยๆแล้วสีจะได้แบบชัดๆค่ะอยากให้สลามเป็นสีดำมากๆค่ะดูซิว่าจะได้หรือเปล่าแล้ววันนี้นะคะเราจะใส่กาวเอลเมอร์เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะขวดละเท่าไหร่บาท89บาทนะคะที่ศึกษาพันนะคะใส่เข้าไปด้วยค่ะเพื่อเป็นการจุ่มนมชิมครีมนะคะเห็นไหมเหมือนใส่นมไปจริงๆเลยค่ะเพิ่มอรรถรสในการทำค่ะโอ้โหเจอมุกนี้เข้าไปสวยอ่ะก็ทำการคนเลยนะคะโหเฮ้ยมันเหมือนนมจริงมันเหมือนนมจริงบางคนก็อาจจะกินคอนเฟกอะไรฟิลประมาณนี้นะดูดิคนกันแล้วนะคะสลามคงไม่เป็นสีดำแล้วล่ะพี่พาจะเป็นสีช็อกโกแลตแทนค่ะเราก็จะตำนะส่วนที่กรอบๆนะคะให้เขาเละๆแล้วเขาจะได้ซึมเข้าไปค่ะดูดิโหมันเหมือนโอริโอปั่นเลยใครเคยกินน้ำโอริโอปั่นมั้งเหมือนมาก oh, no. ดูดิเหมือนสุดๆเลยค่ะทุกคนถ้ามีใครไม่รู้ว่ามันคือกาวนะต้องมีคนเอาไปกินแน่เลยอ่ะมันเหมือนของกินมากเลยอ่ะห้ามรับประทานนะคะห้ามกินกาวหรอกลงทุกคนพี่พาบดแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนสีนิดนึงนะสีช็อกโกแลตเหมือนโอเบนตินค่ะดูดิถ้าเอาไปแช่เย็นนะคงจะอร่อยนะพี่พาเราก็ใส่น้ำยาทำสลามบ๊อบพาลงไปนะคะนี่ปื๊ดสองปื๊ดค่ะลองคนดูโอ้เป็นเลยเห็นว่าหนืดขึ้นมาค่ะเนื้อต้องดีมากๆแน่เลยโอ้เนื้อดีอ่ะเป็นเหมือนช็อกโกแลตเลยค่ะทุกคน yeah. น่าเล่นมากแถมยังน่ากินอีกด้วย
ทำร้ายจิตใจคนที่ชอบกินช็อกโกแลตอย่างป้าป้ามากมากเลยนะคะพี่ป้าชอบกินช็อกโกแลตมากค่ะน้องๆมีใครชอบกินช็อกโกแลตเหมือนกันนะคะกดไลค์เลยค่ะจะได้รู้ว่าเราชอบเหมือนกันเนาะดูดิโหอันนี้ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาดูดิหน้ามากสุดๆเลยน่าเล่นสุดๆคนว้าวโอ้โหสุดยอดโหมันจะเป็นแบบอย่างนี้เลยอ่ะทาดาเสร็จแล้วนะคะทุกคนดูสิเนื้อดีมากเลยมันเป็นเหมือนโกโก้ค่ะไม่เหมือนช็อกโกแลตธรรมดาเป็นเหมือนโกโก้ผสมช็อกโกแลตรวมกันช็อกโกแลตชิพอะไรอย่างเงี้ยดูดิโหเนื้อดีมากแล้วข้างในเขาก็ยังมีปนๆอยู่นะยังไม่ละเอียดเลยนะคะแล้วหอมค่ะพอปนกันแล้วจริงๆนะมันเป็นกลิ่นคล้ายๆวานิลาค่ะน้องๆนี่มีใครเคยเอาวานิลาใส่สลามมั่งจะเป็นแบบนั้นเลยพี่พาเคยเอาใส่นะกลิ่นแบบเหมือนมากดูแล้วมันก็จะมีความแบบแตกเป๊ะๆเป๊ะๆนะคะดูยืดได้เยอะมากซึ่งรวมๆแล้วอะรสมากใส่กับโอรีโอดีค่ะขอบคุณที่แนะนำมานะดีมากอะทุกคนดูโหยืดมากด้วยนะดูยืดแล้วมันก็เป็นสีของช็อกโกแลตเลยโดยที่เราไม่ต้องใส่ช็อกโกแลตนะพี่ภาก็คิดว่ามันก็คุ้มอยู่นะที่จะเอามาใส่สมมติมันแผ่นนึง3แผ่นมัน5บาทใช่ปะเราก็ไม่ต้องไปซื้อสีอะคริลิกสีช็อกโกแลตมาใส่ไงมันก็เหมือนเลยเนาะใส่กาวลงไปใส่น้ำยาลงไปนะน้ำยาเนี่ยเราจะใช้กินเซอรีนบอแลกผสมน้ํา4:1 3:1ก็ได้นะคะชอบมากค่ะมันเป็นเหมือนแบบโกโก้เหมือนบิงซูอะไรอย่างนี้เลยอ่ะชอบแล้วยืดมากเลยนะคะดูเดี๋ยวจะต้องเก็บไว้เล่นค่ะอันนี้สัก 2-3 วัน ถ้าขึ้นลาแล้วถึงค่อยทิ้งไปนะคะเป็นไงน้องๆชอบเหมือนกันไหมอยากให้ป้าพาเอาอะไรมาใส่อีกในสลามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆ